สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อีกหนึ่งเรื่องราวอุทาหรณ์ที่บอกเล่าโดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งหลังเธอต้องเป็นคนพิการทางการได้ยินหลังติดเชื้อจากการกินหมูกระทะเป็นการติดเชื้อจากเนื้อหมูดิบเพียงเล็กน้อยที่ติดอยู่ปลายตะเกียบโดยเจ้าตัวโพสต์คลิปเล่าว่ากินหมูกระทะอยู่ดีๆตื่นมาอีกทีเป็นคนพิการติดเชื้อจากปลายตะเกียบไม่ได้กินหมูไม่สุกหรือหมูดิบเชื่อว่าน่าจะมาจากปลายตะเกียบหรือช้อนอยากแชร์ประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังกันด้วยแชร์ประสบการณ์เยื่อหุ้มสมองอักเสบบวกหูดับคืนแรกมีไข้ขึ้นแต่ไม่สูงมากเช็ดตัวกินยา ก็ดีขึ้นเลยกลับไปทำงานคืนที่2ไปหาหมอเอกชนกินยาที่หมอให้ไข้หายคิดว่าหายแล้วเลยหยุดยาคืนที่3อยู่ดีๆปวดหัวข้างเดียวปวดมากๆกินยาไมเกรนแขนขาหนักมากแทบขยับไม่ได้คลานไปหยิบโทรศัพท์โทรให้พี่ที่รู้จักพาไปโรงพยาบาลเดินลงมาจากรถอ้วกใต้คอนโดถึงโรงพยาบาลอ้วกอีกรอบอ้วกเสร็จสลบไป5วันตื่นมาหูสองข้างไม่ได้ยินอะไรเลยขาเดินไม่ได้หมอให้ยาฆ่าเชื้อทุก12ชั่วโมงโดยต้องรักษาตัว44วันถึงจะได้ออกจากโรงพยาบาลหมอไม่ได้บอกว่าเป็นไข้หูดับหมอแค่ว่าเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็หูดับยังไม่แน่ใจว่าเชื้อที่อยู่ในสมองเป็นเชื้ออะไรแต่ตนมั่นใจว่าไม่ได้กินหมูดิบหรือหมูไม่สุกแน่นอนขั้นตอนการรักษาต้องผ่าตัดให้ยาฆ่าเชื้อฉีดสเตียรอยด์เพื่อให้หูกลับมาได้ยินทำกายภาพบำบัดเพราะตื่นมาเราเดินไม่ได้ปัจจุบันอาการดีขึ้นแล้วหูเริ่มได้ยินนิดหน่อยโดยหมอให้ใช้เครื่องช่วยฟังอยากแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์ใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังถึงไม่ได้กินหมูไม่สุกก็หูดับได้ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ